ที่14พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดาอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ฟิลิปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นทรงสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขายูดาห์ไม่ใช่อิสคาริโอตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเราได้กล่าวคำนี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่านว่าเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าท่านรักเราท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเราและบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายจะได้เชื่อแต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายนานเช่นนี้อีกเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราแต่เราได้กระทำตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาจงลุกขึ้นให้เราทั้งหลายไป